ลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่พักเบรกไปนะคะในช่วงนี้ค่ะพี่ตั้มเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะช่วยดูแลเรื่องภาวะของลำไส้แบบแปรปรวนปรวนแปรนะคะมีตัวช่วยอะไรบ้างที่จะทำให้มันสงบลงนะคะวันนี้ค่ะเราก็เชิญวิทยากรคนพิเศษของเรานะคะนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกเลยน้องเป้มาช่วยทำให้มันสงบหน่อยลำไส้แปรปรวนเมื่อกี้คุยกับคุณหมอต่อว่าอาการนี้แบบคาดดังไม่ได้เลยจริงๆเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่โอ้แบบวุ่นวายไปหมดค่ะเนื่องจากมันยังหาสาเหตุไม่ได้นะคะเราก็มาตามมันไปมันมีการแปรปรวนยังไงมันเกิดอาการยังไงเราก็เอาอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราเนี่ยไปช่วยในการดูแลให้ตรงจุดนะคะอันดับแรกถ้ามีการแปรปรวนในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะก็เราก็เอาตัวนี้เข้าไปช่วยนะคะนี่เลยค่ะพี่ตั้มอินูลินค่ะอินูลินเลยด้านนี้เลยนะครับติดกันครับเขาช่วยอะไรบ้างครับเขาจะช่วยในการปรับสมดุลของระบบขับถ่ายปรับสมดุลของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้นะคะให้เหมือนมีการทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะบางทีลำไส้แปรปรวนอาจจะมีอาการท้องเสียหรือบางครั้งก็ไม่ขับถ่ายเลยท้องผูกใช่ไหมคะอาจจะมีส่วนบ้างนะไปคิดว่าเกิดจากแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เนี่ยมันมีการผิดปกติเกินไปมากเกินไปมากเกินไปค่ะอาจจะได้ค่ะแล้วอินูลินนี่เข้ามาจากอะไรครับทำไมถึงชื่ออินูลินอินูลินเป็นสารสำคัญที่สกัดมาจากพืชตระกูลหนึ่งนะคะชื่อว่าชิโคลี่ชิโคลี่นะคะจะใกล้เคียงกับพวกหัวไชเท้าอะไรเงี้ยค่ะลูกของชิโคลี่จะมีอยู่ข้างหน้าด้านหน้านะครับด้านหน้าในกล่องคล้ายๆหัวเท้าคล้ายๆหัวเท้าจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะเป็นใกล้ๆกันเป็นพืชเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะสกัดออกมาแล้วยังไงต่อครับอินูลินมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกพรีไบโอติกนะคะจะช่วยในการเพิ่มแบคทีเรียที่ดีที่มีอยู่ในลำไส้นะคะขอให้น้องเป้เล่าให้ฟังก่อนว่าพรีไบโอติกเนี่ยเรามักจะได้ยินคู่กับคำว่าโปรไบโอติกมันคล้ายกันมากเลยมันต่างกันยังไงคะสองตัวนี้พรีก็คือเป็นตัวที่เตรียมนะคะให้มีโปรไบโอติกเพิ่มมากขึ้นนะคะพรีก็คือเป็นอาหารนะคะอย่างอินูลินเนี่ยเป็นอาหารของโปรไบโอติกคือของแบคทีเรียที่มีอยู่ในลำไส้นะคะของจุลินทรีย์ต่างๆที่มีอยู่ในลำไส้ซึ่งโปรไบโอติกนี่ก็คือแบคทีเรียที่มีเขาเรียกอะไรมีประสิทธิภาพที่ช่วยโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ที่จะช่วยในการป้องกันเราใช่ไหมที่จะช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายช่วยในการย่อยอาหารต่างๆนะคะโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ที่สามารถรับประทานเข้าไปได้เหมือนกันนะเข้าไปก็จะช่วยมีส่วนดีในลำไส้ค่ะแต่อินูลินเป็นพรีไบโอติกก็คือกินเข้าไปปุ๊บจะเป็นอาหารให้กับพวกนี้ของโปรไบโอติกโปรคือจุลินทรีย์พรีคืออาหารถูกไหมประมาณนี้พรีไบโอติกก็คืออาหารที่เข้าไปทำให้จุลินทรีย์แข็งแรงโอเคตัวนี้เป็นอาหารเติมเข้าไปเลยทำให้จุลินทรีย์แข็งแรงทำให้จุลินทรีย์เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีพอมันมีส่วนของจุลินทรีย์ที่ดีปุ๊บการติดเชื้อจากจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเชื้อโรคที่ไม่ดีเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะอาการท้องเสียบางอย่างที่เกิดจากเชื้อที่ไม่ดีเข้าไปเยอะก็จะน้อยลงนะคะบางครั้งอาการอาหารไม่ย่อยเนื่องจากไม่มีตัวที่เข้าไปช่วยย่อยจุลินทรีย์พวกนี้ก็จะไปช่วยในการย่อยทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นก็ได้นะคะนั่นเองเวิร์กนะคราวนี้วิธีการล่ะคะน้องเป้คือพอมันสกัดมาจากรากของต้นชิคโคลี่ใช่ไหมคะสกัดออกมาแล้วมันเป็นรูปแบบยังไงคะก็จะอยู่ในรูปแบบของผงคือทำให้มันเป็นผงแห้งนะคะในผลิตภัณฑ์ตัวนี้อินูลินนะคะก็จะมีส่วนประกอบของอินูลินแล้วก็มีสารอื่นๆที่ช่วยในการแต่งรสชาติเล็กน้อยนะคะจะอยู่ในรูปแบบซองที่ใช้ในการชงนะคะบางครั้งเราสามารถชงเป็นน้ำดื่มก็ได้แต่ว่าจะอร่อยกว่าถ้าเกิดเราใช้ในการเป็นผงที่โรยในอาหารโรยในอาหารอะไรก็ได้เลยใช่ไม่ทำให้รสชาติอาหารเปลี่ยนแปลงใช่ไหมน้องเป้อาจจะมีรสชาติของอินูลินเนี่ยเข้าไปนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ทำให้ความอร่อยลดลงไม่ทำให้อร่อยลดลงบางคนแบบว่าอะไรอ่ะก็เนี่ยต้มซุปมาแล้วจะมาใส่เดี๋ยวรสชาติซุปฉันเสียไม่เสียนะใช่ก็คือเติมลงไปได้เลยแต่พี่เคยเห็นบ่อยๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะไปใช้รับประทานกับเครื่องดื่ม
ชากาแฟอวนตินได้ไหมได้เหมือนกันนะแต่มันง่ายไงคือมันเป็นน้ำอยู่แล้วผสมก็ทานชงก็ง่ายด้วยรับประทานก็ง่ายโดสในการรับประทานล่ะคะ1ซองเข้ามาเป็นซองถูกไหมคะใช่ซองนึงทานครั้งนึง1ซองเลยหรือว่ายังไงใช่ค่ะครั้งนึง1ซองได้เลยนะคะวันนึงก็1ถึง2ซองไม่มีปัญหาเลยค่ะจริงๆก็ทานได้ทั้งบ้านนะใช่อายุเท่าไหร่ก็ทานได้นะจริงๆแล้วพอฟังว่ามันเป็นสารสกัดจากพืชอ่ะใช่ไหมคะที่ช่วยดูแลปรับปรุงเรื่องของระบบขับถ่ายให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้มันไม่ได้ถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้คือมันบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้การดูดซึมไปออกด้วยทั่วร่างกายนะคะเขาจะอยู่ที่ลำไส้แล้วก็ไปทำให้จุลินทรีย์ในการเติบโตอะไรของปกติไม่ดูดซึมไปสะสมไปตกค้างอะไรในร่างกายนะคะคือเขาจะแบบมีผลอยู่ในลำไส้นั่นแหละไม่ได้กระจายไปตรงอื่นไม่ต้องกังวลใครที่มีเขาเรียกอะไรปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบขับถ่ายท้องผูกพูดง่ายๆรับประทานนะครับอินซูลินเข้าไปวันละซอง 1-2 ซองเนี่ยใช้เวลานานไหมเป้ถึงจะเริ่มเห็นระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ยังตอบไม่ได้ชัดเจนขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีที่มีอยู่ในลำไส้ของแต่ละคนสร้างสภาพของก่อนใช่สภาพลำไส้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะการรับประทานอาหารพฤติกรรมต่างๆก็มีผลต่อเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเป้คิดว่าสัก2สัปดาห์เนี่ยมันน่าจะเห็นผลแล้วถ้าเราทานอย่างต่อเนื่องนะคะน้องเป้คะอันนี้มันแก้ท้องผูกเมื่อกี้ที่พี่ตั้มถามไปแล้วจะทำให้ท้องเสียไหมคือเช่นพี่เป็นคนแบบทานง่ายอยู่แล้วคือเข้าปกติเข้าห้องน้ำปกติอยู่แล้วเพียงแต่อยากจะดูแลแบบเสริมอาหารให้จุลินทรีย์อย่างมีลำไส้ที่แข็งแรงเนี่ยจะทำให้พี่รู้สึกท้องเสียนะไม่เขาไม่ได้ไปกระตุ้นให้มีอาการบีบตัวของลำไส้ไม่ได้กระตุ้นให้ขับถ่ายออกมาปุ๊ดป๊าอะไรอย่างงี้ไม่ได้กระตุ้นเลยอย่างที่บอกเขาเป็นอาหารของแบคทีเรียที่ดีนะคะบางคนถ้าท้องเสียง่ายๆเขาอาจจะเข้าไปช่วยได้ด้วยหรือเปล่าค่ะอ๋อคือท้องเสียไม่ได้ทำให้คือช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นนะเอางี้ปรับสมดุลนะปรับสมดุลใช่ไหมค่ะนอกเหนือจากในแง่มุมนี้แล้วอินซูลินเนี่ยมีความน่าสนใจในมุมอื่นไหมคะก็เขาจะมีบางงานวิจัยเขาก็จะพูดว่าอินซูลินเนี่ยช่วยในการเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุของกับให้กับลำไส้ให้ลำไส้เนี่ยมันสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับเป็นการดูแลเรื่องของสุขภาพของลำไส้โดยตรงเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่างๆต่อร่างกายใช่นะคะในเรื่องของภูมิคุ้มกันก็อย่างที่บอกก็มันก็ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับระบบลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยได้เน้นหนักไปทางเรื่องนี้ใช่บางคนถามว่าแล้วกระเพาะอาหารเกี่ยวไหมเพราะมันก็เป็นระบบย่อยระบบมันผ่านเหมือนกันเนาะในเรื่องของระบบกระเพาะอาหารก็อาจจะมีส่วนเล็กน้อยที่ช่วยให้เขากระเพาะอาหารเนี่ยสามารถย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะคะว่าเขาไปเด่นๆไปหลักๆจริงๆเนี่ยที่ลำไส้ใช่ระบบขับถ่ายอะไรอย่างนี้โอเคค่ะนอกเหนือจากตัวอินซูลินแล้วค่ะน้องเป้คะในเรื่องของภาวะหรือว่าโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยมีตัวช่วยตัวไหนที่จะมาดูแลอาการได้บ้างอย่างที่บอกก็คืออันนี้สำหรับอาการขับถ่ายผิดปกตินะคะบางครั้งก็จะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเกิดขึ้นหรือว่าปวดแสบในกระเพาะอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะใช้ตัวที่ดูแลอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มของขมิ้นชันนี่เองขมิ้นนะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มคือมีหลายชนิดนะครับที่มาจากขมิ้นชันใช่ไหมใช่เริ่มเลยครับค่ะขมิ้นชันของกิฟเฟรีนจะอยู่ในรูปแบบ2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คืออยู่ในรูปแบบยาค่ะนะคะเป็นยาสมุนไพรประจำบ้านนะคะเป็นขมิ้นชันแคปซูลตัวนี้นะคะหรืออยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมนะคะถ้าอาหารเสริมจะมีชื่อว่าเคอร์คูมา CE นะคะค่ะทั้ง2ตัวนี้มีส่วนประกอบของขมิ้นชันทั้งคู่นะคะในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะแต่วิธีการทานแตกต่างกันตัวนี้จะเลือกให้เลือกทานเป็นยามากกว่าตัวขมิ้นชันแคปซูลที่มีรูปร่างเป็นกล่องเนี้ยนะใช่ให้ถือว่าเป็นยาเป็นสมุนไพรแบบยาใช่ไหมคะส่วนตัวเคอร์คูมา CE ให้เลือกทานเป็นตัวที่ใช้ในการป้องกันหรือเป็นตัวเสริมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากกว่าค่ะนะคะถ้ามีอาการลำไส้แปรปรวนขึ้นมาปุ๊บมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเกิดขึ้นนะคะก็ให้เลือกหยิบตัวที่เป็นยามาทานเมื่อมีอาการเนาะต้องการใช้เป็นสมุนไพรหรือยาใช้ตัวนี้ขมิ้นชันแคปซูลค่ะหยิบขึ้นมาปุ๊บกินเลย2เม็ด2เม็ดตอนท้องว่างได้ไหมน้องเป้แนะนำให้กินหลังอาหารแต่ตอนท้องว่างก็ได้เขาไม่ได้ไปกัดกระเพาะอะไรนะคะแต่ว่าพอมีอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยให้ดีขึ้นจึงลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อกรดแก๊สในกระเพาะอาหารบางครั้งก็จะลดลงจุดเสียดแน่นลดลงครับค่ะ2เม็ดต
ต่อมื้อครับผมวันละกี่มื้อครับวันละกี่มื้อวันละ3มื้อได้เลยนะคะถ้าเขาเรียกว่าปวดท้องทุกครั้งที่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาขมิ้นชันเข้าไปช่วยดูแลนะอันนี้เป็นการนำประโยชน์จากสมุนไพรเข้ามาใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยกลัวยาบางทีไม่อยากจะกินยาเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกสมุนไพรที่มีประโยชน์ที่มีการใช้อย่างยาวนานและดูแล้วว่ามันปลอดภัยเนี่ยค่ะขมิ้นชันตอบโจทย์ได้โดยตรงประสิทธิภาพคล้ายยาเหมือนกันแหละใช่เออเวิร์กกันครับส่วนตัวเจ้าตัวเคอร์คูมา CE ล่ะคะน้องเป้ทำไมน้องเป้ถึงบอกว่าให้ใช้เป็นเหมือนการดูแลสุขภาพโดยรวมค่ะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราไม่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อปุ๊บก็หยุดทานอะไรที่เป็นแบบสมุนไพรที่เป็นยานะคะก็หันมาทานอะไรที่เป็นตัวที่เป็นตัวป้องกันแทนนะคะก็คือเคอร์คูมา CE เป็นอาหารเสริมเติมวิตามินซีวิตามินอีเข้าไปด้วยนะคะคุณจะได้คุณประโยชน์จากขมิ้นชันและที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งได้หลายชนิดนะคะมีการทดลองเอาเซลล์มะเร็งไปเพาะเลี้ยงและปรากฏว่าสารสกัดจากขมิ้นชันยับยั้งและทำลายเซลล์มะเร็งพวกนี้ได้หลายชนิดนะคะแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของระบบของผิวพรรณต่อต้านจุลินทรีย์ต่างๆนะคะบางครั้งยังสามารถใช้ในการป้องกันการเกิดโรคพาร์กินสันหรืออัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะเพราะว่าโรคพวกนี้มันเกิดจากพวกอนุมูลอิสระหรือขยะที่ไปทำลายเซลล์นะคะเคอร์คูมา CE ก็เข้าไปตอบโจทย์ได้โดยตรงน่าสนใจพี่ต้าคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้น้องเป้บอกว่าขมิ้นชันเนี่ยทั้ง2รูปแบบเนี่ยนะคะทั้งรูปแบบกล่องแล้วก็รูปแบบที่เป็นกระปุกเนี่ยมีปริมาณขมิ้นเนี่ยเท่ากันค่ะแต่ทำไมล่ะในเมื่อมันมีปริมาณขมิ้นเท่ากันทำไมตัวนี้ถึงเป็นยาตัวนั้นถึงเป็นการอาหารเสริมครับซึ่งไอตัวอาหารเสริมเนี่ยค่ะเราจะบวกวิตามินซีกับวิตามินอีเข้าไปด้วยที่ใช้ในการเหมือนดูแลโดยรวมสุขภาพองค์รวมอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเน้นเลยว่าเป็นแบบขมิ้นชันเป็นสมุนไพรจริงสมุนไพรทั้ง2ตัวนี้มีข้อห้ามไหมคะน้องเป้แน่นอนเขาเป็นสมุนไพรค่ะเขาก็จะมีข้อห้ามในคนที่เป็นโรคตับหรือว่าตับไม่ค่อยแข็งแรงนะคะมีค่าเอนไซม์ตับสูงก็ยังไม่ให้ทานนะคะขมิ้นชันยังไม่ให้ทานแต่อินูลินเนี่ยยังทานได้อยู่ทานได้อยู่นะคะนอกจากนี้ขมิ้นชันเขายังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการหลั่งน้ำดีนะคะบางครั้งคนที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะถ้าเราไปกระตุ้นมันมากมันก็จะเขาเรียกว่าอาจจะมีการอุดตันหรือว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นจึงไม่ให้ทานในคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีนิ่วในถุงน้ำดีนี่ต้องไปตรวจก่อนใช่ไหมน้องเพ้คืออยู่ดีเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นใช่ก็คือจะมีอาการเหมือนอาหารไม่ย่อยทุกครั้งที่เราทานของที่มีไขมันอยู่อะค่ะเพราะว่าน้ำดีจะมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีน้ำดีกินอาหารที่เป็นไขมันไปมันก็จะรู้สึกว่าแน่นแล้วไม่ย่อยพอแน่นแน่นปุ๊บก็ไม่รู้ไงไม่รู้เสร็จกินขมิ้นเข้าไปนิ่วโตอีกอาจจะไม่ทำให้นิ่วโตนะมีส่วนที่ทำให้นิ่วเนี่ยมันแบบมีอาการที่ไม่ดีขึ้นคือมันไม่มีผลต่อการหนาว่ายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าต้องแน่ใจก่อนว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้มีอาการเหล่านี้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เลือกรับประทานตัวนี้ได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้มีอาการอะไรเนี่ยรับรองว่าเลือกรับประทานตัวนี้เนี่ยมันเวิร์กจริงๆในเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็จุกเสียดใช่ไหมใช่รับรองว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเลือกนะคะผลิตภัณฑ์ที่น้องเป้นำมาฝากวันนี้เนี่ยก็จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอาการลำไส้แปรปรวนได้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณน้องเป้ค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะน้องเป้ขอบคุณมากนะครับค่ะครับและท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถจะติดตามชมรายการของเรานะครับทางเว็บไซต์ครับที่ gifflinchannel.com ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์หรือเป็นแฟนกันได้เลยนะคะที่รายละเอียด Facebook ที่ขึ้นด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ